ให้การทำงานท่านง่ายขึ้นนะครับชุดผู้ประกอบการไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นไปได้โดยสะดวกมีการโต้ตอบกันอย่างแม่นยำครับยังเรียกไปมอบนโยบายนะครับท่านเดินกระนาบมอบหมายผมและปฏิบัติตามข้อมติต่างๆของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะให้ท่านมีความรู้ในการฝึกอบรมในวันนี้จะเป็นการให้ความรู้การแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม DBSM การตอบการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำคำขอตามกฎระเบียบของไทยและข้อกำหนดของ IOPC ทั้งนี้เพื่อการนำเข้าและเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองของผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยซึ่งผลที่ได้ครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญอาจารย์จะรองรัฐมนตรีจะได้ได้หมายความว่าอบรมเสร็จผู้นี้ท่านใช้ได้เลยนะคะแต่พัฒนามาเป็นระยะเวลานานแล้วหลายปีนะคะแต่ว่าสถานีอยู่ในรูปแบบต้องขอโทษด้วยนะคะตามตกลงแต่ตัว IOPC เนี่ยได้บอกตัวข้อมติเพื่อควบคุมการตรวจสอบสังคมมีเดียซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของIOPC หรือองค์กรจะให้เข้มแข็งขึ้นและหนึ่งในที่ที่เขาจัดก็คือมีเรื่องเวิร์กช็อปคือจัดข้อมติที่เป็นการตรวจสอบที่5 IOPC ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งซิเด็กก็มีการอบรมมีการจัดนะคะเพราะระเบียบเขาไม่ครบกับเขาก็เสนอแนะว่าเราควรจะนำมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเรือที่เข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็อาจตัวท่าเรือที่กำหนดให้เรือต่างประเทศมาเข้าท่าให้กับนานาชาติมาเทียบท่านะคะในหลังจากประกาศไปแล้วที่ภูเก็ตนะคะเทรนให้กับเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตว่าในการที่จะตรวจสอบที่ท่านั้น อันนี้คือท่าเรือทั้งหมด27ท่าเรือที่จะต้องปานามันจะมี6ท่าเรือที่ระนองนะคะ3ท่าที่ภูเก็ตแล้วก็1ท่าที่สตูลนะคะในขณะก่อนที่ต้องการนำเรือเข้าท่าแต่ทุกพอร์ตเนี่ยเขาจะกำหนดไว้อย่างน้อย24เอกสารที่เขากำหนดให้ยื่นแล้วเขาถึงจะตัดสินใจว่าจะให้เข้าเทียบท่าได้นะคะในกรณีที่first of all on behalf of the executive secretary of the been given to be able to complete thisthis mission and this training with you today. It's important to note this. We will see later on why, yeah, it's brief, huh? Because you will be... ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกคณะกรรมการปรับปรุงแห่งมหาสมุทรเข้าส่งออกสัตว์น้ำสามารถประกันความได้แต่ของชาติหรือพอเสร็จในขึ้นในระยะเวลา2วันเพื่อความรู้ที่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน PC ที่10ทับ11ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแจ้งนำเข้าสัตว์น้ำการตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์น้ำที่จับได้และนำเข้าโดยถูกต้องตามกฎระเบียบของไทยผ่านการรายงานและรายการควบคุมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีโอกาสเป็นท่านทราบว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการกักสัตว์น้ำเกี่ยวกับการประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกระหว่างการเดินทางครับขอท่านหรือขอเสด็จ
ตรงที่ว่า IOTC เนี่ยขยันทำงานนี้มาโดยวิธีเดิมเนี่ยอาจจะราชาเพื่อใช้มือกรอบข้อความส่งเอกประกอบการที่กรุงเทพในห้องนี้หนึ่งก็วันนี้และพรุ่งนี้เป็นขั้นตอนของ The it's a module that allow the members to build a statistical report on activity. This EPSM reporting module. EPSM, which is this one. So this is the home page that describes possible to log in module 1, module 2, and module 3. To show you the module 1, EPSM forms and processes. So behind this vessel file listing, there are vessel files. Regarding the activity of this of the frame vessel report, let's put the pieces was yellowfin tuna. The product form, whether it's head of, gill gutted.